พี่เจนนี่เจนส้มตำหรือเปล่าเจนพี่เดือนขายส้มตำเหรอครับใช่เอาหรือเปล่าเจนสนใจไหมส้มตำร้านพี่เดือนเจนเป็นไงส้มตำเดลิเวอรี่เสร็จแล้วจ้าฟิวๆกินได้เลยจ้าพี่เดือนฟิวๆพี่ขอจิ้มจิ้มนะดูหน่อยยังไงน่าบ้าอร่อยอ่ะฟิวฟิวไข่นี่ก็อร่อยนะลองกินดูลองกินดูอร่อยลองกินดูพี่ฟิล์มแล้วทำไมพี่เดือนมากินไก่เราอ่ะพี่ว่าพี่เดือนอ่ะขายของทั้งวันแหละคุณสวัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนเปิดร้านอีกแล้วค่ะนั่นก็คือร้านส้มตำเดลิเวอรี่ค่ะถ้าน้องๆ นะคะเจอพี่เดือนบอกเรียกแล้วสั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เดือนไปจอดถึงหน้าบ้านได้เลยพี่เดือนขายไม่แพงนะคะขายชุดละ20 บาทเองค่ะนี่วันนี้มีส้มตำข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดด้วยค่ะนี่พี่เดือนปรุงไว้แล้วนะคะไปถึงที่ก็ตำแล้วก็ใส่เส้นได้เลยค่ะนี่อย่างนี้เลยวันนี้พี่เดือนไม่เปิดร้านที่หน้าบ้านนะแต่พี่เดือนจะขับรถไปถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะทุกวันนี้นะคะลูกค้าพี่เดือนไม่ค่อยมีเลยค่ะแล้วน้องๆ นะคะว่าพี่เดือนโกงแบบไหนก็เม้นไว้ด้วยนะคะแต่จริงๆพี่เดือนไม่เคยโกงนะคะแล้วต่อไปนี้นะพี่เดือนจะไม่โกงแล้วค่ะพี่เดือนจะทำมาหากินสุดจริตแน่นอนค่ะส้มตำพี่เดือนอ่ะแบบใหม่นะคะโอเคแยกน้ำแยกเส้นค่ะนี่หรือใครอยากได้เผ็ดเพิ่มเดี๋ยวพี่เดือนตำเพิ่มให้ค่ะนี่แบบนี้เลยนี่ค่ะ1ชุด20บาทค่ะเป็นไงราคาไม่แพงนะคะ20บาทเองค่ะโอเคจะตำเองหรือให้พี่เดือนตำให้ก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะได้1ชุดค่ะมีผักให้ด้วยนะจ๊ะถั่วสดๆกะหล่ำสดๆค่ะนี่ค่ะ1ชุด20บาทถ้าใครจะข้าวเหนียวเพิ่มก็ได้นะคะห่อละ5บาทเองค่ะแล้วก็มีไก่ทอดหมูทอดด้วยค่ะถุงละ20เหมือนกันจ้าเห็นไหมราคาไม่แพงแล้วพี่เดือนไม่เคยโกงด้วยค่ะพบกับสระพี่เดือนก็เตรียมไปด้วยนะจ๊ะถ้าใครอยากให้พี่เดือนเติมให้พี่เดือนก็ตำให้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่เดือนต้องแพ็คให้เรียบร้อยก่อนค่ะใครซื้อนะคะก็หยิบเป็นถุงๆได้เลยนี่ค่ะ20บาทนี่ได้เยอะไหมล่ะให้ต้อง6ชิ้นนะไก่อะยู20บาทนี่เลยค่ะ20บาทราคาไม่แพงได้ต้อง6ชิ้นแน่นี่ไก่ทอดกรอบๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่เดือนก็จัดร้านเสร็จแล้วค่ะนี่เลยค่ะส้มตำน้องๆเจอก็อย่าลืมเรียกพี่เดือนได้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่เดือนจะตำให้กินถึงหน้าบ้านเลยค่ะนี่เก้าอี้ก็มีให้นั่งนะคะเสื่อก็มีให้ปูด้วยค่ะนั่งกินแซ่บๆดิจ้านี่ค่ะพี่เดือนแพ็คของเรียบร้อยขายหมดดีได้กำไรสัก 40-50 พี่เดือนก็พอใจแล้วค่ะถ้าทุกขอให้ขายหมดนะจ้าดูสิอยู่บ้านไม่มีลูกค้ามาหาเราเลยเดี๋ยววันนี้พี่เดือนจะไปหาลูกค้าเองเลยค่ะไปขายถึงหน้าบ้านเลยค่ะส้มตำมาแล้วจ้าส้มตำมาแล้วจ้าชุดละ20บาทจ้าส้มตำจ้าส้มตำจ้าบ้านจะไปไหนกันน่ะจะไปตลาดนะคะพี่เดือนว่าจะไปหาส้มตำกินซะหน่อยอะค่ะไม่ต้องไปหรอกตลาดนี่พี่เดือนมีอย่าตำให้เลยฮะพี่เดือนขายส้มตำเหรอคะไม่เห็นจะมีเครื่องมีครกอะไรเลยอะนี่ไงตาลครกก็มีส้มตำก็มีไก่ทอดหมูทอดก็มีข้าวเหนียวก็มีนั่งกินตรงนี้ได้เลยแต่กล้าแค่เนี้ยมีครบทุกอย่างเลยอะคะเนี่ยใช่สิตาลพี่เดือนขายไม่แพงด้วยนะชุดละ20บาทว่าแต่จะนั่งเสื่อหรือว่าเก้าอี้ดีขอเป็นเก้าอี้ดีกว่าค่ะพี่เดือนได้เดี๋ยวพี่เดือนจัดให้มาเลยนั่งเลยจ้าเอามาใหม่นั่งเลยลูกเอาข้าวเหนียวกับไก่ไว้เอาค่ะพี่เดือนแล้วส้มตำเนี่ยเอาเผ็ดไหมเอารสชาติปกติเลยค่ะพี่เดือนกลางๆอะค่ะแล้ววันนี้จะเอาไก่ทอดหรือว่าหมูทอดดีเอาหมูก็ได้ค่ะพี่หมูทอดเอาข้าวเหนียวกี่ห่อห่อเดียวพอค่ะอ่ะห่อเดียวนี่รอแป๊บนึงนะจ๊ะทำไมอ่ะหมูลูกกินก่อนเลยรอแป๊บละตาลเดี๋ยวพี่เดือนตำให้ค
ังตรงนี้เลยเหรอพี่เดือนใช่ตรงนี้เลยรอแป๊บนึงเป็นไงล่ะอยู่ร้านไม่มีลูกค้าออกมาข้างนอกมีลูกค้าเลยเห็นไหมซื้อทั้งหมูซื้อทั้งทุกตำนี่เป็นไงล่ะร้านพี่เดือนสุดยอดไหมล่ะนี่แค่นี้เรียบร้อยดูสิน่าทานไหมล่ะนี่แค่นี้เรียบร้อยสีสันน่าทานมากมาเสร็จเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงโอ้โหหน้าตาน่าทานไหมจ๊ะโอ้โหหอมมากเลยส้มตำร้านพี่เดือนรู้อย่างนี้นะขายอย่างนี้ก็ดีออกมาปุ๊บก็เจอลูกค้าเลยโอ้ยขายดิบขายดีเฮงๆรวยๆนะจ๊ะนี่โอ้ยอ้าวได้แล้วตานกินให้อร่อยนะจ๊ะกระดาษทิชชู่มันไหมถ้าเผ็ดพี่เดือนขายน้ำด้วยนะขวดละ5บาทมีน้ำไม่ด้วยหรอคะใช่สนใจไหมได้เลยค่ะวันใหม่ถือไว้ก่อนนะลูก1ขวดเดี๋ยวทั้งหมดนะ20 40 45 50บาทจ้ะตาลอันนี้ค่ะพี่เดือน50บาทตาลน่ะเพิ่งเคยเจอส้มตำเดลิเวอรี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยงั้นกินให้อร่อยนะเดี๋ยวพี่เดือนรอเก็บเก้าอี้ค่ะโอ้ยได้ละ50บาทเงินเยอะจ้าวันนี้ขอให้ขายหมดจ้าสมัยนี้นะนั่งรอไม่ได้กินหรอกเพราะลูกค้าไม่มาเราต้องไปหาลูกค้าน้องๆว่าไงคะพี่เดือนแซ่บมากๆเลยค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าร้านนี้อร่อยหูยพี่เดือนหมูทอดส้มตำแซ่บนัวมากเลยพี่เดือนเข้ากันดีดีอร่อยมากอร่อยนะลูกซื้อเข้าเลยเห็นไหมร้านส้มตำพี่เดือนอ่ะแซ่บจริงๆลูกค้ายังบอกเลยปกตินั่งอยู่ที่ร้านนะขายไม่ได้อย่างนี้หรอกออกมาข้างนอกแป๊บเดียวดูสิได้50บาทอย่างเงี้ยพี่เดือนอ่ะต้องออกมาขายข้างนอกบ่อยๆซะแล้วเป็นไงบ้างตาลอร่อยไหมสุดยอดเลยอ่ะพี่เดือนไม่เคยเจอเลยเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเจอส้มตำเดลิเวอรี่เป็นครั้งแรกเลยนะพี่เดือนชอบก็ดีแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวพี่เดือนทำอย่างอื่นมาขายอย่าลืมอุดหนุนพี่ด้วยนะได้เลยค่ะพี่เดือนงั้นพี่เดินไปขายที่อื่นก่อนนะค่ะวันใหม่เราไม่ต้องไปถึงตลาดเลยนะเนี่ยเนี่ยอิ่มละอิ่มไหมลูกอิ่มค่ะแม่ไปเข้าบ้านกันเถอะไปก่อนนะคะพี่เดือนจ้าข้างหน้าอย่าลืมอุดหนุนพี่อีกนะได้เลยค่ะไปแล้วนะคะจ้าเรียบร้อยไปขายที่อื่นต่อขอแรกก็ได้50ขายดีจริงเจนส้มตำหรือเปล่าเจนพี่เดือนขายส้มตำเหรอครับใช่เอาหรือเปล่าเจนสนใจไหมส้มตำร้านพี่เดือนแล้วชุดเท่าไหร่ครับพี่เดือนส้มตำอ่ะชุดละ20หมูทอดไก่ทอดอ่ะถุงละ20ข้าวเหนียว5บาทจ้างั้นเอาส้มตำชุดหนึ่งก็ได้ครับพี่เดือนแล้วหมูกับไก่ไม่เอาเหรอเอาหมูด้วยก็ได้ครับได้ข้าวเหนียวห่อเนาะครับจะนั่งเก้าอี้หรือปูเสื่อดีเอาเป็นปูเสื่อดีกว่าพี่เดือนรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เดือนจัดให้นี่นั่งเลยเจนได้เลยใช่ไหมครับนั่งได้เลยจ้าเจนเป็นไงส้มตำเดลิเวอรี่หูเกิดมาผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับพี่เดือนเนี่ยว่าแต่เราจะนั่งกินกันตรงนี้จริงๆเหรอครับพี่เดือนเอ้าใช่สิเจนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปนั่งทำไมที่ร้านไม่เบื่อหรอนี่นั่งข้างถนนเนี่ยลมเย็นๆฟังเสียงนกเสียงการ้องโอ้ยมีความสุขกินส้มตำแซ่บๆนี่เป็นไงกลิ่นหอมไหมเจนหอมมากเลยครับพี่เดือนเนี่ยแค่เนี้ยเรียบร้อยโอ้โหน่าทานมากเลยครับพี่เดือนได้เยอะด้วยนะเจนดูสิแซ่บมากเป็นไงเจนบรรยากาศสุดยอดเลยไหมบรรยากาศสุดยอดมากครับพี่เดือนกระถางชูมีเรียบร้อยกินเลยเจนเอาช้อนให้อีกคันนึงเกิดมาผมยังไม่เคยเจอเลยครับพี่เดือนอย่างเงี้ยเสิร์ฟถึงที่แบบนี้นะใช่แล้วแถมบรรยากาศนั่งกินข้างทางเงี้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วโอ้ต้องร้านพี่เดือนร้านเดียวเลย อร่อยด้วยครับเนี่ยโอ้กินให้หมดนะเจนเปิดร้านแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะน้องๆอยากให้พี่เดือนเปิดร้านเดลิเวอรี่อะไรก็เม้นเลยค่ะเจนอร่อยไหมอร่อยครับพี่เดือนกินไม่หมดบอกพี่ได้นะบอกพี่เดือนแล้วยังไงอะครับเอ้าก็เ
็เดี๋ยวพี่เดือนช่วยกินไงจะได้หมดเร็วๆพี่เดือนช่วยกินด้วยเออดีไปล่ะมาพี่เดือนมาๆๆๆรอคํานี้มานานพี่เดือนยังไม่ได้กินข้าวเลยมาพี่เดือนมื้อนี้ผมเลี้ยงเองจริงป่ะจริงโอ้โหพี่เดือนกินด้วยได้ตังค์ด้วยใช่มั้ยเอาที่พี่เดือนสบายใจเลยครับเจนพี่ช่วยกินอย่างเดียวนะแต่พี่ไม่หามนะจ๊ะหามจริงเหรอพี่เดือนทําไมพี่เดือนไม่เปิดร้านขายให้มันดีๆเลยอุ๊ยมีแต่คนบอกว่าพี่โกงอ่ะขายที่ร้านพี่โกงตรงไหนสาบานได้เลยนะพี่ไม่เคยโกงใช่สาบานได้สาบานไม่เคยโกงอร่อยมากครับพี่เดือนว่าแต่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ50บาทเจนโหไม่ลดหน่อยหรอพี่เดือนพี่เดือนก็ช่วยผมกินนะเอ้าก็เจนชวนพี่กินนะมา50บาทเออตายแล้วนะพี่เดือนวันหลังมาอุดหนุนใหม่นะโอเคครับทำอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะวิ่งหาลูกค้าไม่ต้องให้ลูกค้ามาหาโอ้ยได้เงินเร็วด้วยไปหาลูกค้าต่อดีกว่าส้มตำจ้าส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดจ้าส้มตำจ้าส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดจ้าพี่ฟิววันนี้ไปร้านพี่เดือนกันดีกว่าส้มตำจ้าส้มตำพี่เดือนมาทำอะไรที่นี่อ่ะนั่นน่ะสิพี่เดือนก็พี่เดือนมาขายส้มตำไงฟิล์มฟิลสนใจไหมจ๊ะเอาเนาะพี่เดือนไม่ขายที่ร้านแล้วหรอโอ้ไม่ขายวันนี้มาหาลูกค้าถึงที่สนใจไหมโอ้ส้มตำแบกเก้าอี้แบกวัตถุดิบมาเองด้วยใช่หรือจะนั่งบนเสื่อก็ได้นะวิตอนแรกอะฟิล์มฟิลว่าจะไปที่ร้านพี่เดือนนะเนี่ยวันนี้ไม่ขายที่ร้านหรอกนั่งรอลูกค้ากว่าลูกค้าจะมาวิ่งหาลูกค้าไวกว่าเยอะแล้วพี่เดือนขายอะไรบ้างอะมีส้มตำจ้าฟิวส้มตำมีหมูทอดไก่ทอดข้าวเหนียวก็มีนะวิมีครบแล้วฟิวที่เป็นส้มตำอ่ะขายยังไงพี่เดือนส้มตำ20หมูถุงละ20ไก่ถุงละ20ข้าวเหนียว5บาทจ้าราคาก็ใช้ได้อยู่แล้วฟิวก็ใช่นะฟิวแต่ว่าเราจะกินกันยังไงพี่เดือนนั่งกินตรงไหนอ่ะจะนั่งตรงเก้าอี้หรือนั่งเสื่อก็ได้นะอุ้ยเสื่อชิวๆดีแล้วพี่ฟิล์มก็จริงนะแต่ว่านั่งข้างทางนี้เหรอพี่เดือนอุ้ยได้บรรยากาศฟิล์มได้บรรยากาศแล้วเจ้าของที่เขาจะไม่ว่าใช่ไหมอ่ะใครเขาจะมาว่าสนใจไหมฟิล์มเอาดีไหมฟิล์มเดี๋ยวดูตังก่อนดูตังก่อนพี่ไม่ได้พกตังฟิล์มพกมาเท่าไหร่อ่ะมีอยู่120บาทพี่เดือนขายน้ำด้วยเนี่ยใช่ขวดละ5บาทเองนะโอ้ยยังเย็นๆอยู่เลยอ่ะยังเอาน้ำด้วยขวดนึงโอเคค่ะพี่เดือนเอาส้มตำปูปลา1ไก่1ข้าวเหนียว2แล้วก็น้ำเปล่าขวดนึงค่ะได้เดี๋ยวพี่เดือนปูเสื่อให้นะได้ค่ะอุ๊ยบริการดีประทับใจจริงฟิลโอ้ยมาหาแล้วถึงที่ยังต้องเดินไปถึงหน้าร้านเลยโอ้ยกำลังหิวพอดีเลยอ่ะนั่งเลยนั่งเลยโอ้ยขอบคุณค่ะพี่เดือนนั่งอย่างนี้เหรอพี่เดือนใช่นั่งแบบนี้เลยอุ๊ยนั่งกันแบบนี้เลยเหรอใช่สิไม่ชอบเหรอฟิล์มฟิวก็ชอบอยู่พี่เดือนก็ชิวๆดีพี่เดือนเอาพี่ฟิล์มแกะพี่เดือนจะแกะให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะค่ะพี่เดือนเอาแบบแซ่บๆนัวๆเลยนะได้จ้ะฟิวพี่เดือนทำเองทุกอย่างเลยปะเนี่ยไก่อะไรเงี้ยอุ๊ยทำเองสิของดีทั้งนั้นของดีทั้งนั้นใช่ดูดิผักสดๆดูโอ้โหเป็นไงล่ะก็ได้อ่ะดูนี่โอ้เครื่องส้มตำพี่เดือนตำเป็นเส้นอย่างนั้นเลยเหรอพี่เดือนใช่แล้วปลาร้ามันจะเจ้มจนไหมเข้มข้นแน่นอนนี่อุ้ยอู้มันตัวเลยอ่ะนี่จ้าเป็นเม็ดเลยอร่อยแน่นอนเห็นเรื่องมาแล้วนะวิวได้สนใจเนี่ยกระดาษชู่น้ำหัวเท่าไหร่คะพี่เดือน5บาทค่ะ5บาทโอ้ยพี่เดือนบอกเหรอ5บาทเองนี่อุ้ยวิวดูสีดีโอ้ยหอมมากน่าจะเผ็ดแล้วเนี่ยพี่เดือนแล้วถ้าสมมติรถเลี้ยวเข้ามาจะทำยังไงจะทำยังไงที่ต้องกว้างเขามีที่เลี้ยวฟิลไม่ต้องกลัวจริงของพี่เดือนแล้วถ้ารถมา2คันพร้อมกันน่ะนั่นน่ะสิพี่เดือนเอ้าเขาก็จอดก่อนคันนึงให้คันนึงไปก่อนไงอุ้ยพี่เดือนมีหลักการนะเนี่ยพี่เดือนฉลาดอะฟิวอุ้ยเขาฉลาดมาตั้งนานแล้วนี่ต้มน้ำนี่โอ้โห20บาทได้เยอะเนี่ยฟิวดูสิอย่างเยอะนี่โอ้ไม่ได้เยอะอย่างเดียวนะอร่อยด้วยนะฟิล์มเสร็จแล้วจ้ะฟิวกินได้เลยจ้าขอพี่เดือนอุ้ยฟิวพี่ขอจิ้มๆนะดูหน่อยยังไงน่าบ้าอร่อยนะฟิวฟิล์มไข่นี่ก็อร่อยนะลองกินดูอร่อยลองกินดู
พี่ฟิล์มแล้วทำไมพี่เดือนมากินไก่เราอ่ะพี่ว่าพี่เดือนอ่ะขายของทั้งวันแหละก็ไม่มีเวลากินข้าวก็เลยขอสักชิ้นน่ะไม่เป็นไรกินกินกินค่ะพี่เดือนโอ้ยส้มตำนี่ก็อร่อยนะมีคนบอกว่าอร่อยพี่เดือนขายมาเนี่ยอืมอร่อยอร่อยว่าอร่อยค่ะพี่เดือนข้าวเหนียวก็นุ่มนะข้าวเหนียวนุ่มด้วยสุดยอดเลยน้ำก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มว่าแต่เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งข้ามถนนก็ดีเหมือนกันนะจริงฟิลพี่ไม่เคยนั่งกินอะไรแบบนี้เลยนั่งที่พื้นเลยนะใช่แดดไม่ร้อนด้วยวันนี้แดดแบบไม่ค่อยมีด้วยพี่เดือนมาพอดีเลยครั้งหน้านะถ้าพี่เดือนเปิดร้านส้มตำจะมากินกันหรือเปล่าฟิลมาพี่เดือนอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะงั้นกินให้หมดนะค่ะพี่เดือนอร่อยมากเลยค่ะอิ่มด้วยทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด55 บาทจะฟิลใช่15 บาทนี่ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวพี่ทอนให้นะค่ะอร่อยมากเลยนะพี่ฟิล์มใช่นี่จ้าอยากกินอีกเลยพี่เดือนงั้นเราสองคนขอกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวมาใหม่นะคะจ้าพี่ฟิล์มพี่เดือนเปิดร้านแบบนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะแปลกยังไงอะฟิลก็พี่เดือนอะมานั่งกินกับเราด้วยไงปกตินะแล้วเพื่อนๆล่ะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าเจอพี่เดือนเนี่ยอย่าลืมอุดหนุนพี่เดือนกันนะคะไปฟิล์มกลับบ้านกันอิ่มแล้วอะเปิดร้านแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะขายได้ต้อง3 ชุดกลับบ้านดีกว่าพอแล้ว